ต้องบอกว่าแฟนๆรอชมฟุตบอลดีๆได้เลยก่อนเปิดฤดูกาลครับซึ่งทางทรูวิชั่นครับเตรียมถ่ายทอดสดฟุตบอลรายการพิเศษนะครับนั่นคือพรีเมียร์ลีกซัมเมอร์ซีรีส์ครับก็ติดตามชม6สโมสรชั้นนำของพรีเมียร์ลีกไปอุ่นเครื่องกันที่สหรัฐนะครับ6ทีมที่ว่ามีดังต่อไปนี้มีแอสตันวิลล่าเบรนท์ฟอร์ดไบรตันเชลซีฟูลแลมและนิวคาสเซิลนะครับจะลงแข่งขันกันทั้งหมด9เกมจาก5สนามครับแข่งขันกันที่เมืองฟิลาเดลเฟียนะครับมีที่แอตแลนตาที่ออร์แลนโดที่นิวเจอร์ซีย์และที่แมรี่แลนด์นะครับแข่งขันกัน5สนามเลยก็ทุกทีมจะได้ลงเล่น3เกมนะครับและจะไม่เจอคู่แข่งทีมซ้ำด้วยก็ต้องบอกว่า6ทีมนี้มีของใหม่มาอวดหลายทีมครับทั้งแอสตันวิลล่ามีกองกลางคนใหม่ยูริเทเลมองส์ครับมีกองหลังคนใหม่พาวทอเรสส่วนเชลซีเนี่ยกุนซื้อใหม่เลยคือมาริซิโอโปเชตติโน่นะครับกองกลางคนใหม่ก็มีหลายคนตั้งแต่ปีที่ผ่านมาเอนโซเฟอร์นันเดสมิคาโลมูดริครับนักเตะใหม่ที่เพิ่งมาปีนี้อย่างคริสโตเฟอร์เอ็นคุนคูเป็นต้นนะครับส่วนทีมอื่นๆนะครับทางไบรตันนะครับก็อาจจะขาดอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์ไปแต่มีดาวเด่นมากมายคารุมิโตมะเป็นต้นขณะที่ทีมอื่นๆนิวคาสเซิลนะครับก็กองกลางจากสโมสร AC มิลานซานโดโตนาลีก็จะได้ยนต์โฉมให้แฟนๆทูนอาร์มี่ได้ชมในรายการนี้นะครับย้ำกันอีกครั้งนะครับว่าการแข่งขันรายการนี้ครับสมาชิกทรูวิชั่นครับแฟนฟุตบอลทั่วประเทศไทยนั้นติดตามชมกันได้การถ่ายทอดสดฟุตบอลพรีเมียร์ลีกซัมเมอร์ซีรีส์2023นะครับจะเริ่มวันที่23กรกฎาคมถึง31กรกฎาคมนะครับก็ติดตามชมการถ่ายทอดสดได้3ช่องทางครับช่องทางแรกที่ True Vision ครับที่ช่อง True Premier Football 1ช่องหมายเลข600 True Premier Football 2ช่องหมายเลข602ครับและ True Premier Football 3ช่องหมายเลข603นะครับติดตามชมได้ว่าบรรดาแข้งหน้าใหม่นั้นจะโชว์ฟอร์มได้โดดเด่นหรือไม่ในฟุตบอลรายการนี้ Premier League Summer Series ติดตามชมการถ่ายทอดสดได้กับ True Vision ครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชม TNN Sport นะครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ให้กับทุกคอนเทนต์ออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดและไม่พลาดทุกคลิปวิดีโอที่น่าสนใจของทุกรายการเลยครับ